ลิปนี้ผมมาให้ความรู้ในเรื่องของการที่จะดีดอย่างไรให้มันได้เร็วนะครับผมพูดถึงการโซโล่อย่างเดียวซะก่อนนะครับองค์ประกอบที่จะทำให้เราโซโล่ได้เร็วๆนั้นไม่ได้อยู่ที่พละกำลังเพียงอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่ความเร็วเพียงอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่ปิกที่ใช้เล่นเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันอยู่ที่อะไรล่ะมันอยู่ที่บาลานซ์อยู่ที่ความสัมพันธ์ของมือต่างหากนะครับคือจะต้องบอกว่ากีตาร์เนี่ยไม่เหมือนเปียโนนะครับคือจะต้องเล่นมือเดียวก็ได้คือกีตาร์เนี่ยเล่นมือเดียวยากนะอาจจะมีคนเล่นได้อยู่แต่ผมมองว่าส่วนใหญ่ก็เล่นไม่ได้กันส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นการทำงานประสานกันระหว่าง2มือนะครับการเล่นเร็วๆก็เช่นกันดังนั้นความเร็วมากๆแต่ไปมองข้ามเรื่องการใช้ปิ๊กไปก็จะทำให้การเล่นออกมาไม่เร็วหรือไปมุ่งโฟกัสแต่การใช้ปิ๊กอย่างเดียวแต่ลืมไปว่ามือซ้ายนี่ยังขยับเหมือนเป็นเต่าเดินอยู่เลยก็ไม่ได้บางทีมือขวาเร็วยังกับจรวดอย่างนี้ก็ไม่ได้เช่นกันดังนั้นวิธีการที่จะฝึกยังไงให้ดีดโซโล่ได้เร็วขึ้นก็คือหาบาลานซ์ของมือทั้งสองข้างคือถ้ามันเกินจากบาลานซ์ไปมันจะมั่วนะครับมันจะมั่วดังนั้นวิธีหาบาลานซ์ง่ายๆเลยก็คือเราจะเช็คการฝึกทีละมืออย่างเช่นว่าฝึกของมือขวาเนี่ยว่าเราดีดได้เต็มที่ขนาดไหนโดยที่ไม่ต้องเอามือซ้ายมายุ่งเกี่ยวอาจจะฝึกกับสายเปิดก็ได้คือถ้ามันเร็วเกินเนี่ยมันก็จะติดมันก็จะขัดมันจะติดมันจะขัดแต่ถ้ามันได้ความเร็วที่แบบว่าเราคอนโทรลมันอยู่เราเอามันอยู่เนี่ยเอามือขวาให้มันชัดเจนดีกว่าซิก่อนเราความเร็วขนาดไหนเราดีดได้นิ่งที่สุดเราดีดได้นิ่งที่สุดก็คือคำว่านิ่งเนี่ยก็คือความต่อเนื่องมันต้องได้ความชัดเจนของโน้ตมันต้องมาต่อมาลองฝึกกับการจับดูก็ยังเป็นซิงเกิลโน้ตอยู่ยังเป็นซิงเกิลโน้ตอยู่ต่อมาลองขยับมาเป็น2โน้ตดูแล้วก็ลองผสมกันถ้าเกิดว่าเล่นแค่2โน้ตบางทีถ้ามันเร็วไม่พอสมมติว่าผมจะสาธิตการเล่นมือซ้ายผมอาจจะเคลื่อนไหวเร็วไม่พอแต่มือขวาผมดีดเร็วเกินเนี่ยมันก็จะความต่อเนื่องมันก็จะไม่มีนะครับดังนั้นก็มันได้แค่ไหนก็ต้องเอาแค่นั้นไปก่อนนะครับคืออย่าไปฝืนมันหลักการฝึกสปีดนี่ก็คือเราควรจะพอใจในความเร็วที่เราทำได้แล้วทำได้ถูกต้องเสียก่อนเมื่อเราทำได้เนี่ยมันจะได้ของมันเองโดยที่ตัวเราก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าเราดีดได้เร็วขึ้นบางคนอาจจะไปโฟกัสที่ว่าจะต้องเร็วสุดๆเร็วมากๆให้ได้โดยที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็ยังโกหกตัวเองว่าเรายังเร็วไม่ได้ขนาดนั้นดังนั้นเล่นให้มันออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุดคำว่าเร็วเพอร์เฟกต์ที่สุดหมายความว่าความต่อเนื่องต้องมีเสียงโน้ตต้องชัดเจนตรงเนี้ยแต่มันจะเร็วที่สุดได้เท่าไหร่นั้นหรือเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับคนอื่นนั้นได้เท่าไหร่นั้นอย่าเพิ่งไปใส่ใจให้มากๆคือเน้นให้มันออกมาเพอร์เฟกต์ซะก่อนอย่าไปใส่ใจว่าเฮ้ยแบบว่าดีดโน้ตสายเดียวเนี่ยมันจะไปเท่อะไรมันจะไปดู Amazing ดูหรือหวือหวาตรงไหนเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจนะครับคนหรือว่าดีดโน้ตแค่นิ้วเดียวอย่างเงี้ยมันอาจจะมีคนที่กระแนะกระแหนบ้างเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจมากนะครับอยู่ที่ว่าเน้นที่เสียงที่ได้ยินจังหวะที่ได้ยินว่ามันตรงมันเป๊ะหรือเปล่านะครับนี่ก็คือหลักการฝึกสปีดพิกกิ้งที่ผมใช้กับตัวเองอยากให้เพื่อนลองเอาไปใช้ดูนะครับ